มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจานุเบกษาประกาศขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศอีก2เดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน64ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวที่13อีก2เดือนตั้งแต่1สิงหาคม64สิ้นสุดกันยายน64วันที่23กรกฎาคม64เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวที่13มีใจความว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพ.ศ. 2563และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่12ออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2564นั้นในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการป้องกันและก็ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งการค้นหาและการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อการเร่งเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมการจัดระบบการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อที่แยกกักตัวที่บ้านและแยกกักตัวในชุมชนการเร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยเร่งรัดจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนได้กว้างขวางมากที่สุดเพื่อป้องกันโรคและก็ลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตรวมไปถึงการเร่งรัดผลิตยารักษาโรคขึ้นมาภายในประเทศและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลเพื่อสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดและอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้อย่างไรก็ตามโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้กลายพันธุ์และสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภูมิภาคหลายจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในลักษณะการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนต่างๆทั่วประเทศกรณีนี้จึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการที่เข้มข้นในการเฝ้าระวังแล้วก็สอบสวนโรครวมทั้งการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยด้านสุขภาพแล้วก็ชีวิตของประชาชนและด้านสาธารณสุขของประเทศอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548นายรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่20กรกฎาคมพ.ศ. 2564จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่งสำหรับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กันทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2564จนถึงวันที่30กันยายนพ.ศ. 2564ประกาศณวันที่22กรกฎาคมพ.ศ. 2564พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ